พิ่งไปดูคลิปหนึ่งของวงนี้ซึ่งโด่งดังมากในช่วงยุค90นะครับมียอดในปัจจุบันเนี่ยใน YouTube เนี่ย Official ของเขาเนี่ย 1.2 บิลเลียนโอ้โห 1.2 พันล้านสำหรับวงล็อกที่ดังในยุค90เนี่ยผมว่าวงนี้น่าจะมาอันดับต้นๆเลยนะกับเพลง The Final Countdown ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยจอห์นนอลัมก็มาโซโล่กับทัวร์ออนทัวร์ในอัลบั้มนี้กับวงยุโรปนะน่าจะเป็นมาจากสวีเดนนะสวีเดนใช่ไหมใครผมพูดผิดก็มาต่อนะว่าประเทศอะไรผมก็ไม่ได้จดจำมันเยอะเหลือเกินวงที่ดังๆนะแต่วงนี้น่าสนใจมากก็คือเมอร์กิต้าเนี่ยหลังจากจอห์นนอลัมออกไปทำอัลบั้มเดียวนะครับก็มีผลงานเดียวผมก็รู้สึกจะเมอร์กิต้าคนอะไรคีมาเชโร่ใช่ไหมน้องๆก็บอกว่าคนนี้เก่งผมก็ไปดูว่าเก่งจริงฮะคีมาเชโร่นี่ก็เก่งมากนะครับก็ใช้กีตาร์คิมสันเล่นแล้วก็ออกอัลบั้มทัวร์กับวงยุโรปเนี่ยก็กับอัลบั้มที่เขาดังๆมากับสมัยที่จอห์นนอลัมทำก็มาเล่นแทนได้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงามทีเดียวไม่แพ้กันเลยนะครับก็เพลงนี้มียอดวิวถึง 1.2 พันล้านใน YouTube นะซึ่งเอามาลงหลังจากที่วงเขาประสบความสำเร็จในยุค90ได้อย่างล้นหลามแล้วนะคือก็ยังเป็นเพลงล็อกที่เรียกว่าล็อกแล้วกันนะจะไม่ว่าเป็นเมทัลหรืออะไรแต่ก็เป็นแนวลักษณะแบบเป็นฮาร์ดล็อกเป็นเมทัลแล้วกันนะเรียกรวมๆไปนะครับซึ่งมีแนวทางการโซโล่ที่น่าสนใจเขาเล่นที่ key A แต่ว่าใช้ไมเนอร์ก็คือ B F คอร์ด F sharp ไมเนอร์แต่ตอนโซโล่เนี่ยกับใช้เป็นพาร์ทของ B minor ดูนะดูแพทเทิร์นมันก่อนนะครับครับตรงนี้นับเป็น1หลังจากที่1 2 31 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็4ตัวละชุดละ1จังหวะ1จังหวะนะครับแต่ว่าเขาจะเน้น accent note ที่ตัวนี้นะครับแพทเทิร์นก็คือจะเล่นอย่างนี้จะเป็นสวีปลากลงแล้วเกี่ยวขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมจะเล่นเป็นดีเลย์ต้องการสวิงที่สวิปที่ค่อนข้างที่จะไวแล้วได้น้ำหนักนะผมก็เล่นดีเลย ครับตัวสุดท้ายแล้วก็มาที่เขาเล่นตรงนี้นะแต่ผมจะได้ถนัดตรงนี้นะครับก็คือตึ๊งตึ๊ด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 แล้วก็นะครับดูนะครับเล่นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเล่นตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยเทมโบโลนะครับจะลากแบ็กเวิร์ดไปเลยแล้วก็ใช้ความต่อเนื่องของเสียงที่มีได้นะครับนะครับก็ต่อด้วยตรงนี้เป็น B minor pentatonic blues นะครับตรงนี้มายังไงนะครับครับตรงนี้เป็นโน้ต blues ตรงนี้เป็นโน้ตมาจาก B minor 6นะครับหรือ diminish ก็ได้นะครับนะครับนะครับหลังจาก
แล้วก็โน้ตบลูสธรรมดาบลูนะครับครับแล้วก็แล้วก็ช้าฮะแล้วก็เหมือนเดิมผมเล่นตรงนี้แล้วต่อด้วยเหมือนเดิมจะเปลี่ยนมาตรงนี้นะฮะครับลองไปฝึกกันดูฮะมันเพลงนี้